อ่ะสวัสดีครับเอวิเตอร์นะครับ8811 Pro ลำนี้ก็บินตกมานะครับขาเนาะเคสขาหักนะครับแล้วก็ชุดกล้องหลุดนะครับอันนี้คือเห็นเลยนะครับก็จะมีผลนิดนึงก็คือตัวบอร์ด Wi-Fi นะครับมันส่งสัญญาณให้กับบอร์ดกล้องได้ไม่ 100% นะอันนี้ก็คืออยู่ที่บอร์ด Wi-Fi นะครับแต่มันก็ยังใช้งานได้นะครับที่บอกว่าไม่ 100% เดี๋ยวผมทำให้ดูนะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับไปค้นหาสัญญาณ Wi-Fi นะครับปึ๊บตอนนี้คือเจ้าตัวบอร์ดมันปล่อยสัญญาณออกมาแล้วนะแล้วก็ไปรอสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันจะขึ้นเห็นไหมลูล่า 5G นะครับคลิกเข้าไปต่อสัญญาณอันนี้คือ GPS มันออนแล้วนะครับ GPS มันออนนะครับขึ้นโหมด2นะครับแบตเตอรี่ก็จะเห็น12โวลต์ 4.5 โวลต์นะครับคือ GPS ขึ้น8ดวงนะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปที่แอปของคู่ตัวเขานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะใช้แอปตัวนี้ตัวLW Pro นะครับคลิกเข้าไปจะเห็นว่าหน้าจอโทรศัพท์ผมค่อนข้างเละเทะตุ้มเป๊ะเหมือนกันจะมองเห็นอันนี้คลิกมองเห็นนะครับเวลาเราสั่งก้มเงยที่กล้องนะครับสังเกตนะอันนี้น็อตนะไม่ใช่อะไรนะน็อตเวลาเราสั่งก้มเงยที่กล้องนะครับถ้าสั่งผ่านแอปนะครับจะมองเห็นว่าเอาลื่นเว้ยใช้กับ iPhone ไม่ลื่น Android ลื่นเว้ยโอเคงั้นเคลียร์ละเมื่อกี้ผมใช้ iPhone นะมันไม่ค่อยลื่นนะครับเพราะคำสั่งพวกนี้มันจะผ่านบอร์ด Wi-Fi นะครับนะโอเคได้ลื่นละได้ละใช้งานได้ถ้างั้นโอเคเลยแสดงว่าโทรศัพท์ตัวที่ผมถ่ายอยู่นะก็คือตัว iPhone น่าจะมีปัญหาอยู่มันก็เลยสั่งการได้ไม่ 100% นะครับเวลาสั่งก้มเงยกล้องมันสั่งไม่ได้นะครับอันนี้คือสั่งที่รีโมทนะครับจะมองเห็นสั่งที่รีโมทโอเครีโมทก็ใช้งานได้อันนี้คือมาเช็คนะครับต่อไปก็คือไปลองบินนะแล้วก็ส่งกลับโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ